วันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยพูดยังไงให้โดนพักตัวเองพูดยังไงให้กลายเป็นนักเคสแห่งชาติคุณบุ๊กตนุพรกับคุณจิรพรสินธุภัยเรื่องราวที่เขาพูดเข้าพักตัวเองกับเคมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวลุงศักดิ์จะมาชวนเสียจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นการอภิปรายงบประมาณปี68แต่มันมีคำว่าเจ๊งซึ่งคนในพรรคเพื่อไทยรู้สึกทนคำนี้ไม่ได้มันเป็นคำที่หยาบคายมากซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำนโยบายแบบเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ต้องทำนโยบาย 10,000 บาทดิจิตอลนี้ให้ได้สุดท้ายคำว่าเจ๊งเนี่ยมันถูกขยายความโดยคุณบุ๊กนันทพรจากเรื่องงบประมาณก็เลยกลายเป็นมาตีคำว่าเจ๊งอะแปลว่าอะไรแล้วรวมไปถึงคำว่ายุบพรรคด้วยซึ่งทำไปทำมาประชาชนก็งงปวดหัวเครียดเหมือนลุงหรือเปล่าคุยกันเรื่องงบประมาณเปิดสภาเรื่องงบประมาณแต่ทำไมมันกลายเป็นแปลความหมายของคำว่าเจ๊งแล้วเรื่องของเรื่องก็คือคุณบุ๊กอนุพรออกมาต่อยอดคำว่าเจ๊งซึ่งคุณชัยธวัฒน์น่ะเขาอภิปรายงบประมาณปี68โยแล้วเขาก็พูดคำว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะว่านโยบาย 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยที่จะตะแบงทำให้ได้ซึ่งปีหน้าเนี่ยจะใช้งบประมาณอยู่ 3,750,000 ล้านซึ่งคุณชัยธวัฒน์ได้ชี้แจงว่างบเนี่ยมันได้กู้มาจนปิ่มเพดานแล้วแล้วยังมีการงบฉุกเฉินของปี67แทนที่จะเอามาช่วยเหลือประชาชนก่อนเขากันเอาไว้เพื่อเอามาใช้ในปี6งบของปี68เป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่ไงซึ่งคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ใช่คิดใหม่ทำไมหรอกเขาเรียกว่าคิดไปทำไปซึ่งล่าสุดน่ะก็ยังแก้ว่าให้ซื้อมือถือได้เอ้าเดี๋ยวอีกวันนึงก็บอกว่าซื้อไม่ได้ไม่ได้คุยไลน์กันเลยนะคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็บอกว่าซื้อเนี่ยมารายงานข่าวมั่วโอ้ยแล้วก็อันนี้ก็เจ้าสมบัติสำนวนเก่านะครับพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ก็บอกว่าไหนอ่ะบอกว่าจะเป็นนโยบายเรือธงไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเสือกลายเป็นไม่ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยดันกลายเป็นนโยบายเรือเกลือซึ่งไอ้สาระสำคัญอย่างเงี้ยมันไม่เป็นข่าวดิจิตอลวอลเล็ตจากนโยบายเรือธงวันนี้กลายเป็นนโยบายเรือเกลือไปแล้วสัญญาจะทำทันทีนี่เวลาล่วงเลยมาเท่าไหร่การจัดสรรงบประมาณอย่างที่เห็นนี้จึงเป็นการจัดงบประมาณที่มักง่ายที่สุดครับสุ่มเสี่ยงที่สุดอิกนอร์ไทยแลนด์งบประมาณเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์นี่แหละใช้คำพูดหลายอย่างที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคำว่ามักง่ายที่สุดสุ่มเสี่ยงที่สุดแล้วก็ประโยคสำคัญเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ทางคุณดนุพรก็ทำท่ามึนๆงงๆจะเอาเหตุผลตรงไหนไปสู้กับเขาวะเหตุผลเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่คอยรู้เรื่องกับเขาด้วยเอาวะใช้สำนวนประชดประชันไปเลยก็เลยบอกว่าไอ้ที่เจ๊งเนี่ยไอ้ยุบพรรคนี่หรอกที่เจ๊งซึ่งคุณดนุพรน่ะเขาก็พยายามจะล่ายยาวให้ดูดีที่สุดบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเจ๊งรัฐบาลเนี่ยเต็มที่ก็ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาแต่ประเทศเนี่ยมันต้องไปต่อไม่มีวันเจ๊งว้าวผมก็เลยไปค้นในพจนานุกรมคำว่าเจ๊งอ่ะมันหมายถึงหมดทางไปมันหมายถึงคำว่าสิ้นสุดคุณดนุพรก็เลยบอกว่าคำที่ใกล้เคียงคำว่าเจ๊งที่สุดนะเวลานี้เอาฟังแกหน่อยถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งของจริงครับหลังจากพูดเสร็จทีเนี้ยเป็นเรื่องเลยคือมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะพูดไม่มีใครอบรมสั่งสอนเลยหรือไงก็ไม่รู้คุณพักขมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคก้าวไกลบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นพรรคที่บอกว่าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเหลือเกินมาพูดถึงเรื่องยุบพรรคแบบเสียตีแบบสะใจซึ่งแบบนี้มันคือกาฝากของระบอบประชาธิปไตยชัดๆไอ้ที่เจ๊งอ่ะคุณพักขมลบอกว่าไอ้ที่เจ๊งอ่ะมันก็คือพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาตลอดแล้วเป็นพักที่มีอายุยืนยาวมาถึง20ปีแต่มาแพ้พักที่มีอายุไม่ถึง5ปีคักคักคักกิ๊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 กอย่างนี้เรียกว่าเจ๊งได้ถนัดปากเรียกว่าคุณพักขมลเนี่ยโยนระเบิดเข้าไปในวงกลางวงของพักเพื่อไทยอู้มไอ้ดนุพรแกพูดอย่างนี้ได้ไงมันเข้าพรรคเราเสียหายหมดพรรคเราเนี่ยนะโอ้โหเคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วหลายครั้งแล้วแกมาบอกว่าเจ๊งมึงยังเจ๊งได้ยังไงดนุพรแกพูดผิดวัยรุ่นก็เลยถามกับดนุพรแล้วก็พรรคเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยเตรียมกันยังไงวะให้พูดแบบนี้พูดยังไงก็ได้ให้พรรคตัวเองเสียหายเก่งจริงนะพวกพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนยุบไปทั้งหมดนะ3ครั้งแล้วตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็อุตส่าห์ไปแตกนอกแตกแบงค์พันไปเป็นพรรค
ไทยรักษาชาติก็โดนยุบไปถ้าถูกยุบพักแล้วเจ๊งเนี่ยดนุพรเอ๋ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งอยู่แล้วกำลังจะเจ๊งต่อไปแบบนั้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าเจ๊งยังไม่พอยังไปร่วมกับพักที่เคยยุบพักตัวเองทำให้ตัวเองเจ๊งอีกเขาเรียกว่าเจ๊ง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 ดนุพรหลายคนก็บอกว่าดนุพรจะแซะคนอื่นเขาเนี่ยอ่านประวัติศาสตร์พักของตัวเองก่อนหรือว่าจำไม่ได้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาหน้ามืดตามัวไปแล้วคุณวิโรจน์ก็ออกมาบอกว่าคุณดนุพรไม่ทราบว่าอยากจะย่ำยีพักไทยรักไทยย่ำยีพักพลังประชาชนแล้วก็พักไทยรักษาชาติเนี่ยไปถึงไหนขณะนี้ทีมงานของพักก้าวไกลฝ่ายโต้ตอบก็เริ่มขับเคลื่อนขบวนออกมามีครบทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบดราม่าละครหลังข่าวไหมนี่เลยเจ๊เจี๊ยบอมรรัตน์เจ๊เจี๊ยบของเราเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยไอ้ตะบุกแกนี่นะกลับไปเป็นผัวดาราอย่างเก่าอ่ะดีแล้วไม่ต้องมาเป็นโฆษกหรอกถ้ามีสมองแค่นี้แต่คนที่พูดได้สุภาพแล้วก็ตรงตามหลักการที่สุดก็คนนี้เลยอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ากำลังทำตัวเป็นไก่ตีกันในล้าวโดยเฉพาะตีกันในกรงขังของกฎหมายเราอ่ะอยู่คนละฝ่ายฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่สามารถร่วมสู้กันได้เพื่อต่อต้านกระบวนการยุบพรรคแบบไทยๆแบบไทยๆก็คือแบบที่ไม่เป็นธรรมอย่างที่เห็นนี่แหละอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคเลยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคไทยรักษาชาติแล้วก็เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์แทนพรรคทั้งพวกนั้นทั้งหมดจนโดนฟ้องคดีหมิ่นศาลก็โดนมาแล้วอันเนี้ยพูดแทนหัวอกของประชาชนทั่วไปเลยพรรคไทยเข้าใจสักนิดมั้ยอาจารย์ปิยบุตรบอกสู้เพื่อพวกแกไม่ใช่พรรคที่ฉันทำด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นนักการเมืองเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้นำทางความคิดต้องชี้นำความถูกต้องให้สังคมและประชาชนอ้าวตอบแบบสไตล์สุภาพแบบอาจารย์ปิยบุตรจะเข้ากะโหลกคนซึบบื้อซึบบื้ออย่างบุ๊กมั่งหรือเปล่าซึ่งคนดูข่าวทั่วไปเขาก็คิดว่ายังไงรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันก็ต้องซัดกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเสียดสียังไงก็ต้องมีประชดประชันเน็บแนมกันบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นยุบพรรคที่จะเอามาเสียดสีกันได้เพราะว่าพรรคการเมืองและก็นักการเมืองเนี่ยต้องเข้าใจว่าการยุบพรรคเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยไอ้คำว่าเจ๊งมันจะเอามาใช้กับคำว่ายุบพรรคไม่ได้แน่นอนอย่างพรรคไทยรักไทยถูกยุบไปเจ๊งไหมก็เกิดเป็นพรรคพลังประชาชนขึ้นมาพอพลังประชาชนโดนยุบไปก็มีเพื่อไทยขึ้นมาอีกแล้วก็มีแตกหน่อเป็นไทยรักษาชาติอีกแล้วแบบเนี้ยบุ๊กจะใช้คำว่าเจ๊งได้ยังไงแม้กระทั่งพรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบไปจากพรรคอันดับ3ตอนหลังมาเป็นพรรคอันดับ1เลยสรุปแล้วเนี่ยการยุบพรรคการเมืองเขาไม่เจ๊งแล้วก็ยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกในเมื่อยุบไปแล้วพรรคการเมืองก็ไม่เจ๊งประชาชนก็เลยถามกลับว่าในเมื่อพรรคเขาไม่เจ๊งแล้วเนี่ยไอ้ที่เจ๊งอ่ะมันคืออะไรสังคมก็มันก็คือความเป็นธรรมในสังคมที่มันจะเจ๊งไปอันนี้ก็คือเรื่องนึงที่พูดเข้าตัวเองแล้วก็มาเจออีกคนนึงเป็นเรื่องดุเดือดกันวันนี้เลยแบบเป็นนักเคมระดับประเทศก็คือคุณจิรพรสินทุไอมาคู่ประโยคเด็ดเรื่องอะไรต่างๆก็โอเคหรอกคราวนี้ก้าวข้ามไปถึงประเทศเกาหลีแล้วบอกว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเริ่มต้นซอฟต์พาวเวอร์แต่เดี๋ยวก่อนประเทศเกาหลีเนี่ยเขาทำซอฟต์พาวเวอร์มากี่ปีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกล่าวที่ว่ารัฐบาลทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นเป็นคำกล่าวที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะดิฉันเรียนว่าได้มีการเริ่มวางรากฐานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะสมัยนั้นเรามีทั้งการสร้างศูนย์ TCDC การทำโครงการ OTOP การทำโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกการทำโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นนะคะซึ่งโครงการเหล่านี้ก็ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้และดิฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมว่าปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างดีอยู่แล้วในต่างประเทศดิฉันเรียนว่านั่นเป็นผลจากการทำโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่เริ่มในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะที่มีการทั้งโปรโมทอาหารแล้วก็มีการอบรมเชฟอาหารไทยนำไปสู่การขยายเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศในหลายๆประเทศนะคะซึ่งวันนี้เข้าใจว่าอยู่จำนวนนับหมื่นร้านทั่วโลกค่ะดังนั้นค่ะเราประสบความสำเร็จอย่างมากจนเป็นต้นแบบให้ประเทศเกาหลีใต้นำไปทำตามที่ท่านสมาชิกแนะนำให้เราไปดูเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเกาหลีใต้เคยดูเราเป็นต้นแบบค่ะเพียงแต่ว่าการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาทำให้การพัฒนาของไทยสะดุดไม่ต่อเนื่องคำกล่าวที่ว่ารัฐบาลทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นเป็นคำกล่าวที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะดิฉันเรียนว่าได้มีการเริ่มวางรากฐานการ
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะเมื่อตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ในประเทศไทยมันก็ลามไปทั้งเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีใต้มาลงทุนในไทยเยอะก็ได้ผลกระทบนั้นไปด้วยแล้วประเทศเกาหลีใต้เขาก็เลยเริ่มเลยปี40เขาก็เริ่มพูดคุยกันแล้วว่าจะทำยังไงกับประเทศเขาจนปี41เขาก็เลยเกิดการวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่แล้วเขาคิดว่าอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเข็มหลักของประเทศไม่ได้แล้วเขาก็เลยหันมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงโดยเอาตัวอย่างของหนังจูราสสิคพาร์คเนี่ยทำรายได้เนี่ยถล่มทลายขนาดไหนกว่าจะได้รายได้ขนาดนั้นนะประเทศเกาหลีใต้ต้องผลิตรถยนต์ฮุนไดเนี่ย1,500,000คันเท่ากับหนังเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าใช้1,500,000คันนี่ใช้เวลาผลิตเวลาขายเนี่ยผลิต2เดือนกว่าจะขายหมดเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานแล้วก็มันต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบในประเทศอีกตั้งเท่าไหร่ทรัพยากรอีกตั้งเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีนี้เลยเอาอุตสาหกรรมบันเทิงเข้ามาเริ่มตั้งแต่ปี41ตอนนั้นปี41อ่ะพรรคไทยรักไทยยังเป็นวุ่นอยู่เลยครับศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนแล้วค่อยมาพูดแล้วตรงนี้แหละเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าแหกไปตามๆกันแล้วเคลมไปทุกอย่างเคลมตั้งแต่เรื่องสุราก้าวหน้าเรื่องสมรสเท่าเทียมคือพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่พรรคไทยรักไทยพูดแบบปี๊ปๆแป๊บๆพูดแบบนิดๆหน่อยๆก็ปิดกระปอยพอเจอกระแสสังคมก็ถอยหนีตลอดแล้วพอพรรคก้าวไกลออกมาพูดถึงสมรสเท่าเทียมเขามีส.ส.ที่เป็น LGBTQ เข้าไปพูดในสภาพยายามสร้างภาพลักษณ์ต่างๆให้สังคมรู้ว่าสมรสเท่าเทียมแล้วก็คนที่เป็น LGBTQ เนี่ยเป็นส่วนนึงที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติได้ก็ต้องมาร่วมกันให้ความสำคัญเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้พอถึงตอนพอสำเร็จปุ๊บเคมเป็นของตัวเองหมดอันนี้ก็เลยขอพูดต่อเลยนะเรื่องมาตรา112ตอนเนี้ยกระแสสังคมเนี่ยมันยังไปไม่ถึงแล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยกระแสสังคมไปถึงที่ว่าจุดที่เป็นสังคมเนี่ยเข้าใจสภาพอะไรต่างๆเนี่ยถึงเวลานั้นน่ะสังคมสุขงอมเพียงพอแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะบอกว่าอ๋อเรื่องเนี้ยพรรคเพื่อไทยอ่ะทำมาก่อนตอนที่มีเสื้อแดงอะไรแบบนั้นน่ะแต่คงจะลืมไปนะว่าตัวเองตบัดตัดอะไรเอาไว้จะลืมหมดอันนี้ไม่ใช่ว่าจะตำหนิพรรคเพื่อไทยอะไรยังไงนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นประวัติศาสตร์พวกเราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็คอยที่จะหาทางที่จะแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าประชาชนตื่นรู้พรรคการเมืองเขาก็จะอยู่ในกรอบระเบียบที่ประชาชนต้องการแล้วคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับให้เยอะๆให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆให้มันเหมือนๆกันแล้วถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลุงศักดิ์ชวนเครียดเนี่ยพูดผิดหรือว่าเข้าใจไม่ตรงกันก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่สำคัญต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยคือการกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้พบเจอกันตลอดไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีบาย